สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คดาราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Power House เนี่ยมาก็หลายวันแล้วนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่นะครับดูจากคลิปที่ผมอัพล่าสุดนะฮะก็นี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือคลิปล่าสุดที่ผมทำเกี่ยวกับ Power House นะครับก็จะเป็นคลิปที่อัพไปเมื่อวันที่เดี๋ยวขอกดเข้าไปดูสักนิดนึงนะฮะลืมวันที่ไปแล้วตอนอัพคลิปก็นี่เลยนะครับวันที่16นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็วันที่ผมอัดคลิปตอนนี้เนี่ยมันคือวันที่2นะฮะแต่คลิปนี้เนี่ยจะลงให้เพื่อนๆดูนะครับในวันที่3นั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Power House มาเนี่ยก็ถ้านับจากวันจริงๆนะฮะก็1 2 3สัปดาห์นะครับรวมจริงๆคือ3สัปดาห์นะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า3สัปดาห์ที่ผมไม่ได้ทำคลิปของ Power House ให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน Power House แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรีพอร์ตกันเลยนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอปรับวันที่ก่อนนะครับสักแป๊บนึงนะแล้วก็วันที่นะครับก็ตั้งแต่วันที่17เลยนะครับเพราะว่าวันที่16เนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปนะฮะก็ตั้งแต่วันที่17นะครับยาวมันจะถึงวันที่2ก็คือวันที่ผมทำคลิปวันนี้นั่นเองนะฮะก็ทำการกดแอปพลายไปนะครับปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้เพื่อนๆพร้อมหรือยังฮะต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยทำงานอยู่จริงๆนะครับอันนี้คือกราฟที่ผมทำงานอยู่จริงๆนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะ นี่ทำงานหรือเปล่านะทำไมกราฟมันไม่ค่อยกระดิกนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยระบบมันเปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับวิธีการทํางานมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปหลายอย่างนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ไปเน้นในส่วนของการทํางานแบบฟรีมากกว่านะครับเพราะว่าการทํางานของแบบฟรีเนี่ยค่อนข้างที่จะทําเงินได้ดีแล้วก็ดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับโอเคผมไม่พูดให้ยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับผมทําเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกดตรงนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับคือ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะผมทำเงินจาก Power House ได้ทั้งหมดนะฮะ156ดอลลาร์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะโอเคนะฮะก็เข้ามาแล้วนะฮะผมทำเงินไปได้156ดอลลาร์กับ75เซนต์นะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะวางลงไปนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมทำเงินไปได้ 5,164 บาทนะครับตีเป็น 5,100 บาทก็พอนะครับเผื่อค่าเงินมันคลาดเคลื่อนนะฮะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมทำได้ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็เฉลี่ยเลยนะครับ3อาทิตย์ก็อาทิตย์ละประมาณ 1,700 บาทนะครับ 1,700 บาทนิดๆนะฮะซึ่งนี่นะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่ามันคือการทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปอบรมไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปประชุมนะครับแล้วไม่จำเป็นที่ต้องขายสินค้าไม่ต้องนั่งแพ็คสินค้านะฮะเราเนี่ยเพียงแค่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเงินจาก Power House นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทําเงินกับ Power House นี้ดูบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะด้านล่างคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ที่พาเพื่อนๆไปสมัคร Power House แบบฟรีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆในการสมัคร Power House แบบฟรีอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสมัคร Power House แบบฟรีตามคลิปนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัคร Power House แบบฟรีแล้วนะครับภายในลิงก์นะครับจะมีปุ่มอีกปุ่มนึงนะครับที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Power House อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกแบบฟรีเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆไหนจะได้เข้าใจนะครับว่า Power House นี่คืออะไรแล้ว Power House นี่ทำงานยังไงนะฮะก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจจริงๆนะครับก็ไปศึกษาข้อมูลในขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการทำเงินจาก Power House นะครับในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ